โสดยืนอยู่ตรงนี้โสดมากเลยจักมาจีบได้นะอยู่ตรงนี้โสดมากเลยจักมาได้สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC คุณหนูเบสคำสิงนะคะวันนี้ทักทายกันในบรรยากาศสวนหลังบ้านของแอนนะคะตอนนี้คือดอกมงดอกไม้เต็มไปหมดแล้วทุกคนดูโอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็วันที่26พฤษภาคมแล้วพวกเราชาวด้อมของคุณหนูเบสนะคะก็รู้กันว่าวันพรุ่งนี้27พฤษภาคมก็เป็นวันเกิดของคุณหนูเบสนะคะปีนี้คุณหนูเบสก็จะอายุครบ23ปีเต็มแล้วนะคะทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะต้องบอกว่าแม้จะอายุยังน้อยแต่ความคิดความอ่านหน้าที่การงานนี่โตเท่ากับแบบคนโตจริงๆความรับผิดชอบเต็มๆนะคะคุณหนูเบสทุกคนคะคลิปนี้แอดมินไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตนะคะเพียงแต่อยากจะชวนเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของแอดนี่แหละค่ะแม่ๆที่รักน้องเบสนะคะมาอวยพรวันเกิดให้น้องกันนะคะปีนี้วันเกิดของน้องก็มีธีมนะทุกคนใส่ชุดสีชมพูนะคะแอดมินบ้านคำสิงแฟมิลี่นะคะกลุ่มคนรักคุณหนูเบสเนี่ยก็บอกแล้วว่าให้แต่งตัวนะคะชุดสีชมพูทั้งตัวและหัวใจงานจัดขึ้นที่ใบหยกนะคะห้องเรนโบว์ชั้นที่17โรงแรมใบหยกสกายนะคะหรือว่าใบหยก2เวลาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นนะคะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เองวันที่28พรุ่งนี้มันเกิดคุณหนูเบสแต่ว่างานจัดวันที่28นะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะทุกคนอุ้ยสำหรับแอดมินนะคะขออวยพรคุณหนูเบสนะขอสั้นๆเลยทุกคนไม่ยืดยาวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกๆปีในทุกๆวันแอดขออวยพรให้คุณหนูเบสนะคะได้ทำในสิ่งที่น้องมีความสุขที่จะทำได้พบเจอได้คบหาได้อยู่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่หวังดีและก็รักคุณหนูเบสนะคะจากนี้ไปขอให้น้องเบสพบเจอแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์นี่เป็นคำอวยพรจากแอดนะคะแม่ๆคะมาร่วมกันนะคะแบบคอมเมนต์อวยพรน้องเนาะปีนี้นะคะแม้จะไม่มีงานวันเกิดไม่มีคนจุดพลุให้แต่เชื่อว่าคนที่ไปงานวันเกิดปีนี้ของคุณหนูเบสคือคนที่รักน้องจริงๆนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าช่วงนี้น้องเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอแบบว่าYouTube นี่คอลแลบกับเพื่อนๆยูทูบเบอร์ด้วยกันคือกลับมาสดใสล่าเริงเหมือนเบสคำสิงสมัยเก่าก่อนเลยนะคะยิ่งตอนนี้เนาะมีโมเมนต์แบบว่าไปกับโอป้าคิวเททุกคนมีใครแอบจิ้นคู่นี้เหมือนเดิมไหมแอดเนี่ยจิ้นคู่นี้ตั้งแต่ก่อนที่น้องจะคบกับตรงๆแล้วนะพอมาเห็นตอนนี้ความเป็นเพื่อนนะพอกลับมาแบบว่าคอลแลบกันไปนั่นไปนี่ด้วยกันแล้วก็แอบจิ้นแอบเชียร์นะแต่ว่าเหมือนคิวเทจะให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่ายากมากที่คู่นี้จะสิ้นสุดทางเพื่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนกันจริงๆนะทุกคนเหมือนที่คุณหนูเบสไปคอลแลบกับนิกกี้แหละแอดว่านะอยากให้น้องโสดสัก 2-3 ปีเนาะคือสามารถแบบพูดคุยมีหนุ่มมาจีบได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดใจเปิดตัวเนาะโสดสวยๆไปสัก 2-3 ปีก่อนอายุสัก25-26นะน้องเวสค่อยเปิดตัวอาจจะมีคนคุยแต่ไม่ต้องเปิดตัวนะน้องนะแฟนคลับ FC จะได้จิ้นเวลาที่คุณหนูเล่นละครคู่กับหนุ่มคนไหนจะได้จิ้นสนุกทุกคนว่าไหมคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าน้องเวสก็เป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอให้กับพี่แจ็คแฟนฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงไม่ไหวไม่ต้องฝืนนะคะโอ้โหแจ็คแฟนฉันนี่มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆมิวสิกเพลงนี้เนี่ยเข้ากับชีวิตคุณหนูเบสช่วงนี้เลยโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่อยากจะชวนทุกคนมาอวยพรวันเกิดให้น้องเบสนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้อายุ
วันพรุ่งนี้เป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะอายุ22วันพรุ่งนี้จะอายุ23แล้วสำหรับคุณหนูเบสเบสคำสิงนะคะสาวน้อยในดวงใจของแม่ๆหลายๆคนรวมทั้งแอดมินด้วยว่าจะไม่พูดก็ขอพูดหน่อยส่วนตรงๆนะคะทุกคนโดยส่วนตัวแล้วแอดก็ไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดเขานะก็แค่รู้สึกว่าแบบเขาก็แปลกๆเนาะทำไมเขาถึงแบบมีแบบมีนิสัยแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้เกลียดเขาก็ไม่ได้เกลียดนะทุกคนมันก็เกลียดไม่ลงอะนะแต่ถามว่าชอบนิสัยไหมก็ไม่ชอบอะไม่ชอบแล้วก็ถ้าถามว่าตัวเองอยากมีแฟนนิสัยแบบนี้ไหมที่เจ้าชู้แล้วก็แบบเนี้ยก็ไม่อยากได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เกลียดเขาว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะก็ยังไปส่องอยู่ความเคลื่อนไหวของเขานะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขาก็เก็บตัวเงียบในโซเชียลก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่รักเขาอยู่แหละก็ยังให้กำลังใจซัพพอร์ตเขาอยู่นะคะก็เขาก็มีถ่ายละครนะช่วงนี้ก็เห็นนักแสดงที่แบบว่าอยู่รอบๆก็มีลง IG Story บ้างนะก็ถ่ายละครพระนางนั่นแหละคิดว่าเดี๋ยวยังไงทางช่องก็คงจะให้ตรงๆออกมาพูดอะไรบ้างแหละเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ